จากที่ชมสุขศักราชจบแล้วนะคะรู้สึกเลยว่าการแสดงที่ได้ชมครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะครั้งแรกไปชมในรอบเทสนี่ก็อีกอารมณ์หนึ่งพอมาชมในรอบที่สองของการเล่นสุขศักราชเนี่ยเราก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งนะคะบอกเลยว่าทุกๆรอบเนี่ยมันแบบมีอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะพลาดไม่ได้จริงๆค่ะคนที่อยากจะมาแล้วบอกว่าเฮ้ยติดงานนู่นนี่นั่นเฮ้ยไม่มีเวลาคุณอาจจะไม่ได้ดูอะไรดีๆแบบนี้อีกแล้วหรือคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปก็ได้นะคะมันมีแอบเสียน้ำตาไปด้วยอ่ะไม่รู้ทำไมแต่จริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณนักแสดงด้วยนะคะที่ทำอะไรดีๆแบบนี้ออกมาให้พวกเราได้ดูนะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะใครที่อยากจะรู้ว่าแอปเปิ้ลรู้สึกยังไงนะคะต้องมาอยู่ในประสบการณ์นี้ด้วยกันที่งานสุขศักราชค่ะมีให้ชมนะคะตั้งแต่วันที่24มีนาคมจนถึงวันที่4เมษายนนะคะวันไหนไม่แสดงนะคะอังคารพุธไม่แสดงค่ะอย่ามานะคะแต่ถ้าวันอื่นมาได้ค่ะแล้วพบกัน